สปายะสปายะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาตินั่นสปายะร่างกายเขาก็เป็นสปายะของเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับให้เขาไม่เป็นไปตามปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นก็เป็นสปายะพูดถึงจิตใจก็เหมือนกันก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปกดดันมีอะไรไปบีบบังคับอันนั้นความเป็นธรรมชาติไม่มีมันไม่สบายมันก็ไม่เป็นสปายะสปายะสปายะก็ทุกคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวทุกส่วนในสรีระร่างกายเขาเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เครื่องจักรเครื่องกลก็เป็นไปตามปกติมันมีสะดุดจุดได้จุดหนึ่งนั่นก็คือธรรมชาติแต่หากมีอะไรไปสะดุดจุดใดจุดหนึ่งความเป็นธรรมชาติก็หมดไปจึงว่าความเป็นธรรมชาตินี้คือสปายะในด้านจิตใจก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาบีบบังคับไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจนั้นเป็นสปายะโดยหลักธรรมชาติและเป็นสปายะมากๆทีเดียวในโลกอันนี้หาที่สปายะไม่ได้เพราะตรงไหนก็มีแต่ที่สถานที่จะบีบบังคับและกดดันเราปล่อยวางปล่อยวางก็คือไม่ไปรับเอาสิ่งที่จะบีบบังคับมาบีบบังคับไม่รับเอาสิ่งภายนอกมาบีบบังคับกดดันเจ้าของนั่นเองเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เคยบีบบังคับสิ่งที่กดดันสิ่งที่ก่อกวนรบกวนสิ่งที่มากวนจิตกวนใจปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเข้าถึงความเป็นสปายะอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีอะไรมากวนมีอะไรมากวนมีอะไรมาบีบมีอะไรมากดหาความเป็นสปายะไม่ได้อะไรๆเรามันบีบอะไรเรามันกดดันสิ่งที่เราว่าเรามีสิ่งที่เราว่ามีนั่นนะบีบบังลาบีบบังเราบีบบังเราบีบเรากูไอ้ไปกดไปแย่กดดันเราบีบบังคับเราอยู่เสมออยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับสุนัขเป็นโรคเรื้อนทำไมมันยังนอนมันเป็นสุขนั่นเพราะโรคของมันมันบีบบังคับให้อยู่ปกติสถานที่ตรงไหนหาที่เป็นหาเป็นที่สถานที่สปายะไม่ได้กิเลสมันแสนที่จะฉลาดทำอย่างนั้นจึงสบายทำอย่างนั้นจึงถูกต้องทำอย่างนั้นจึงถูกต้องมันสอนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตการบวชหากว่าโง่กว่ากิเลสก็หาความเป็นสภายะในชีวิตการบวชไม่ได้ชีวิตการบวชโง่กว่ากิเลสไม่มีความสุขไม่มีความร่มเย็นในที่สุดชีวิตการบวชแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสุดแต่กิเลสมันก็บอกว่าไม่ได้ดีดอกอยู่ไปมีลูกมีเมียไม่ได้ถูกไปทำนั้นทำอันนี้ที่กิเลสมันบอกกิเลสมันบัญชาไม่ได้กิเลสมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเข้ามากิเลสกิเลสนี่ถ้าพวกเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นแหละมันเรานี่แหละจะเป็นผู้สี่สวนทางกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสปายะไม่มีแล้วถ้าหากว่ากิเลสมันยังกวนจิตกวนใจอยู่กวนจิตกวนใจอยู่แม้แต่สภาพร่างกายเขาก็ผิดปกติ
ความกดดันของกิเลสตัณหานี่มันกดดันให้ร่างกายมันเป็นปกติขึ้นมาได้ทั้งที่ร่างกายอันนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกิเลสตัณหามันบีบบังคับขึ้นมามันก็ผิดปกติขึ้นมาจิตใจก็เป็นปกติไม่ได้ในเมื่อถูกกิเลสตัณหามันบีบบังคับนั่นนี่นะพระศาสดาจึงเป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่จะเห็นว่ากิเลสตัณหาบีบบังคับให้มีความเดือดร้อนหาความสบายไม่ได้ไม่มีคนพูดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงโลกเห็นตามความเป็นจริงและเอามาตรัสถ้าหากว่าจะปล่อยให้กิเลสมันสอนกันกิเลสมันสอนกันเดี๋ยวนี้มันสอนจริงกระทั่งไม่ใช่สอนจริงกระทั่งคนจะกลายเป็นสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวนี้กิเลสมันสอนจริงกระทั่งคนกลายเป็นสัตว์ทำไมคนจึงจะยอมกลายเป็นสัตว์เราก็เพราะคนว่าเห็นอย่างนั้นคือความถูกต้องการกระทำอย่างนั้นคือการถูกต้องการกระทำอย่างนั้นจึงเปลี่ยนจะเป็นถูกกับสังคมสมัยใหม่มันเป็นเรื่องที่น่าสดสรุปสังเวชมันเป็นเรื่องที่สุขปลกที่สุดอันนั้นเป็นของคนในคนบนโลกเป็นคนของคนบ้านเรื่องของคนวัดถ้าก็ถูกกิเลสสอนนั่นรับฟังกิเลสก็เป็นเรื่องที่สุขปลกที่สุดเหมือนกันในเมื่อเรารับเอาของสุขภพมาไว้ในจิตในใจแล้วจะหาความเป็นสปายะได้ยังไงวัดวาสถานที่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ร่มเย็นแต่ว่าอยู่ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอะไรนี่ร้อนเพราะผมหรือร้อนเพราะขนหรือร้อนเพราะเล็บหรือร้อนเพราะฟันหรือร้อนเพราะหนังเหรอร้อนเพราะผ้าขนทนสบายเหรอผ้าผ่อนทนสบายมันร้อนอะไรกุฏิวิหารมันร้อนเหรอนี่ชาวบ้านเข้ามาถึงวัดโอ้วัดเย็นชาวบ้านก็มาโอ้เย็นเย็นนี่แต่พระก็อยู่ในวัดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนับนิ้วนับวันที่อยู่มันบ้ายิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วในโลกเพราะว่าระเบิดปรมาณูสู้ยาบ้าไม่ได้มันรุนแรงสู้ยาบ้าไม่ได้ยาบ้ามันรุนแรงสู้คนบ้าไม่ได้เพราะคนบ้ามันเป็นอันตรายทั้งนั้นเป็นยังไงต้องตามรู้ใจระวังนะกลัวแต่อะไรกลัวแต่ยาบ้ายาม้ายาบ้าใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาเพราะทำเป็นอุสุทำเป็นยาแก้ยาบ้าแก่พิษบ้าแก่ยามแก่หมาบ้าใจอยู่ก็ทำความบ้าความเมาความมึนความหนาความมืดความชั่วช้าทั้งหลายที่มึนใจไปหามาใจไปหาเข้ามานี่สรุปออกมาแล้วคือตัวโรคใจอยู่ก็ทำกำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้จริงทำใจอยู่ก็ทำใจสัมผัสธรรมใจบริโภคธรรมนี่โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นเบาบางหายไปได้นี่ก็กำจัดภัยได้จริงนี่ตะแก่อยากตะแก่โรคอยากตะแก่โรคมันคนๆอยากอาบน้ำอยากให้สะอาดฝุ่นโคลนอยู่ตรงไหนไปคลุกคลีอยู่ตรงนั้นใจอยากให้ใจสะอาดอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสบายวุ่นวายอยู่ตรงไหนเอาใจไปยึดตรงที่วุ่นวายนั้นโคลนตมอยู่ตรงไหนไปยึดโคลนตมอันนั้นแล้วก็ไปแช่อยู่ในโคลนตมนั้นไม่รู้ถ้าหากว่าไม่ว่าบาไม่รู้จะว่าเป็นอะไรก็ว่าไปยึดโคลนตมแล้วไปนอนแช่อยู่ในที่นั้นหมายความว่ายังไงคือใจไปยึดอารมณ์สัญญาต่างๆนานาและไม่ยอมปล่อยนั่นแหละเรียกว่านอนแช่ตื่นขึ้นมามันก็แล่นแพ็บไป
เดินขึ้นมามันก็มาแล่นทับแป้งมันไปแช่อยู่ในคนในตุ่มนี่มันก็เหมือนกับอะไรนะนอนบ่สนุกสนานแท้ๆหยุบหยับหยุบหยับหยุบหยับนั่นนะโผล่หัวขึ้นมาก็ลิบหัวลงไปสนุกสนานตรงไหนก็ไม่ได้นะสนุกสนานในกองมูดของคูดนั่นแน่นอนไปอย่างนั้นใจของเราก็เหมือนกันที่ไม่ยอมอิ่มไม่ยอมเบื่อไม่ยอมถอนออกจากเรื่องผัวเรื่องเมียมันก็เหมือนกับนอนดีๆนั่นแหละมีอะไรในโลกอันนี้ละความอยากได้อยู่เป็นสุขโลกมันวุ่นวายโลกมันยุ่งยากโลกมันทุกข์มันทุกข์เพราะความอยากอันเดียวไม่มีความอยากสักอย่างเดียวอยู่เป็นสุขความอยากมันโผล่ขึ้นมาความอยากมันโผล่ขึ้นมาตัดมันทันทีตัดมันทันทีตัดมันทันทีความอยากมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นมาแสดงออกมาทางใจเราไม่ใช่เกิดมาทางตาทางหูจมูกลิ้นไม่ใช่เกิดมารูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนเกิดจากใจเกิดจากใจเกิดจากใจมาละอารมณ์ละอารมณ์ละอารมณ์ถ้าเขาไม่ละมันอารมณ์อันนั้นน่ะมันเผากิเลสมันพยายามที่จะสร้างพยายามที่จะหาสิ่งที่จะมาเผาสิ่งที่จะมาเผาพยายามหาอยู่ตลอดเวลาใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปแล่นไปด้วยอำนาจของเกศนะหมามันก็เห็นไม่อยากเห็นไงเป็นทุกข์เลยคนเราจะอยากเป็นทุกข์ยังไงอยากให้เกศเป็นเผาได้ยังไงแต่มันเขามีอำนาจเหนือเขาบัญชาก็ต้องไปเขาบัญชาก็ต้องไปไปหมดอย่างที่พูดเมื่อกี้นอนแช่อยู่ในโคลนในต้มมันก็นอนมันอยู่ในพูดในพูดมันสุกเนาะ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 กินหนังจำนานไม่อดไม่อยากกินหมดวันหมดวันก็ไม่อดไม่อยากนั่นของในโลกสิ่งที่กิเลสตัณหามันหาหามาบ่อนมันจะอดเป็นมันจะหมดเป็นเมื่อไหร่มีตามันก็หาสิ่งที่ตาเห็นมาป้อนมีหูมันก็หาสิ่งที่หูได้ยินมาป้อนมีจมูกมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางจมูกมาป้อนมีลิ้นมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางลิ้นมาป้อนมีกายสามารถมันก็สามารถที่จะหาสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางกายมาผัดมาถูกต้องมีใจสารพัดนี่เกิดมาสักข้าวร้อยชาติเกิดมาสักล้านชาติเกิดมาจึงจะต่างหาประมาณไม่ได้สิ่งที่จำพาสัมผัสทางใจมันก็ไม่หมดเป็นยังกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้อุดมสมบูรณ์มันก็นอนกินไงก็ไม่หมดนอนกินไงก็ไม่หมดนี่มันกันมาถึงเกิดตัณหาเลยโอ้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆทีเดียวนะเรียกว่าธรรมะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนอย่างเดียวกิเลสตัณหาเขาก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรมันโผล่ขึ้นมาได้คำว่าเลี่ยงเพ่นี่อะไรเนี่ย
ความคิดความอ่านความคิดความอ่านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องอะไรต่ออะไรไอ้ต่ออะไรนอกจากข้อปฏิบัตินี่ตัดนั่นที่ให้มันคิดอยู่ก็เกสาโลมานคาทันตาตะโจคิดอยู่กับใจแน่วแน่วอยู่คิดอยู่กับใจแน่วแน่วอยู่คิดอยู่กับใจแน่วแน่วอยู่นี่เป็นอย่างนี้คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าก็ไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสแล้วกระแสโลกไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสกิเลสโอ้ไม่มีทางหรอกจะกรู้แล้วก็รู้กับบริสังขติกินเตกินเตอาหารที่กิเลสมันเอามาอ่อยสนุกสนานในอาหารที่กิเลสมันเอามาป้อนใส่ปากใส่ท้องอาหารของกิเลสมันแสนที่จะเป็นเบื่อเมาถ้าหากว่าปลูกขึ้นด้วยอาหารที่มันเอามามันเอาเบ็ดเสียบไว้นับเข้าไปก็ขยักขยักไปไหนก็ไม่ได้นับเข้าไปแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปไหนล่ะมันติดเบ็ดละความอยากได้อยู่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนเป็นสุขทุกขนาดไหนหาเช้ากินเช้าหาเช้ากินเช้าหาเช้ากินเช้าก็เป็นสุขผมไม่มีในศีรษะก็อยู่เป็นสุขอยู่กับท็อปอยู่ต้นร่มไม้ก็เป็นสุขกิเลสตัณหามันมึดกวนกิเลสตัณหามันกวนแล้วใช่มีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีมันก็พยายามหาจนได้ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามานั่นไอ้ทุกข์หากว่าจะได้ก็ไม่ใช่งานเบาได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกตัดกุกสินไปโคนมันได้ฝ่ายปลายมันก็ยังตัดอีกโอกาสที่จะปงไปโอกาสที่มันจะคืนมาไม่มีตอมกับขุดมันออกไปงัดมันแล้วมันจะออกไปกิ่งไงแตกกิ่งแตกจะให้ลูกอะไรยังไงแหน่งนะตัดกกสินปลายปลายมันตัดออกโคนมันลงมาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วมันจะมาให้มันมีโอกาสที่จะโผล่เป็นเล็กกิ่งโผล่เป็นขนาดนั้นไม้ไผ่ไม่ผ่านถึงจะแห้งแล้วก็ช่างแต่มันยังชุ่มด้วยน้ำสียังไงมันก็ไม่เป็นไฟไม่ผ่านแห้งแล้วก็ช่างสียังไงก็ไม่เป็นไฟมันชุ่มทำไม่ไฟไม่ผ่านมันแห้งแล้วอยู่ในที่ห่างไกลจากความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นก็เรื่องของกิเลสตัณหานั่นน่ะห่างไกลจากความชุ่มมาสีเป็นไฟได้ทำแห้งกิเลสตัณหาราคะทุกทำมันแห้งสนิทลงไปไม่ต้องไปปรารถนาญาณทัศนะมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปปรารถนาครับมันยังชุ่มอยู่สีไปเถอะมันยังเด็กกว่าสีไปเถอะสีจะตายตายมาสีอีกมันก็ไม่เป็นไฟให้อุปมาของนักปราชญ์นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศนาไม่ได้เอาของไม่มีมาเทศเอาของมีอยู่แล้วนี่เอามาเทศนาเป็นอุปมา
ตัวดูเสมอใจของเราทวนกระแสโลกก็ทวนกระแสโลกหรือว่ามันไปไหลไปตามกระแสโลกใจของเรามันตามกระแสกิเลสหรือว่าตามกระแสธรรมใจของเรานี่มันเชื่อฟังพระพุทธเจ้าหรือเชื่อฟังกิเลสถามเราอยู่เสมอถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็สาธุสาธุสาธุแล้วยกมือสาธุก่อนกราบแล้วกราบแล้วกราบแล้วกราบสาธุใจของเรานั่นที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าใจของเรามันเชื่อฟังกิเลสโอ้โหชนต้นหอกชนเลยคนหินที่มันตายทั้งดีฝ่าวะมีหัวมันเป็นท่าอยู่เป็นอยู่ยุ่มอยู่มีประโยชน์อะไรอยู่เป็นขี้ข้ากิเลสเลยยิ้มแม่นนตรงตะกี้กันยิ้มแม่นล่ะมันจะชนจริงๆระวังนะคนสูงอ่ะตรงนี้ไม่ทันตายอะไรไปหาหมอก่อนนะผ้าคุมไปบินทบาทนะผ้าที่ห่มไปใบสีไม่เรียบร้อยสักหน่อยแค่สีสีอะไรสีอะไรห่อไปหุ้มไปคำว่าเรียบร้อยถึงเราจะคุมไปก็ช่างห่มห่อไปก็ช่างอะไรให้มันมีความเรียบร้อยอย่าให้มันสีมันสะดุดตาก็เอื้อนปูนทำตัวเป็นแบบเป็นฉบับเขาใช่ไหมบินทบาทมันไกลจะมีการรับบาตรกันก็ดีมันเป็นพระที่จะเป็นไปได้ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเอาช่วยเหลือตัวเองดีที่สุด